มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเด็กเล็กๆนะครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3อายุก็ประมาณ8ขวบล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยโดนสั่งลงโทษเนี่ยเรียกว่าทั้งชั้นเลย21คนนะครับลงโทษยังไงครับลุกนั่งลุกนั่ง300ครั้งมีเด็กคนนึงในอาการหนักจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บหนักฉีไม่ออกเดินไม่ได้ข่าตับสง โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท5.2ได้โพสตสภาพของเด็กชายคนหนึ่งนะครับต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสหลังจากมีอาการเดินไม่ได้ปัสสาวะไม่ออกนะครับเพราะถูกผู้คุมหอพักชายของโรงเรียนลงโทษหนักซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลรือเสาะครับโดยไปพบกับนางสาวนิ มูรณีอายุ33ปีซึ่งกำลังเฝ้าลูกชายวัย8ขวบอย่างใกล้ชิดนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนมีอาการผิดปกติไม่สามารถเดินได้จึงสอบถามก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยโดนสั่งทำโทษให้ลุกนั่งจนกล้ามเนื้ออักเสบถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับขณะที่พ่อของเด็กเนี่ยนายสูกอรในได้เล่าให้ฟังบอกว่าหมอตรวจตรวจเลือดนะฮะ พบว่าค่าตับสูงส่งผลกระทบต่อระบบปัสสาวะทาให้ลูกเนี่ยฉี่ไม่ออกส่วนสาเหตุที่โดนโลงโทษลุกนั่ง300ครั้งทราบว่ามีเด็กเนี่ยไปเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้อ่ามีเด็กไปเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้แต่ว่าไม่รู้ใคระนะครับไม่มีใครเนี่ยรับผิดคนที่ดูแลหอพักก็เลยสั่งลงโทษทั้งหมดเลยนะครับเบื้องต้นทางโรงเรียนได้แสดงความรับผิดชอบส่วนหนึ่งด้วยการย้ายลูกชายให้ไปอยู่ในห้องพิเศษ ส่วนคดีความคงต้องรอให้ลูกอาการดีขึ้นก่อนถึงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักสพลือศตตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลแพทย์ประกอบสำนวนคดีขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือศตนายแพทย์ซัมสุด,ดินหามะบอกว่าเด็กมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบทําให้กล้ามเนื้อสลายตัวส่งผลต่อตับขณะนี้ต้องเฝ้าดูอาการไปสักระยะหากไม่ดีขึ้น ก็จะต้องปรึกษากับทางโรงพยาบาลใหญ่ก็คือนาราธิวาสราชนคริน์อีกครั้งหนึ่งโดยปัจจุบันค่าตับดีขึ้นพอสมควรคาดว่าวไม่น่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรถ้ารักษาพ้นจากสภาวะวิกฤตนี้ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนเด็กจะมีโรคประจําตัวอะไรหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับทางโรงเรียนว่าอย่างไร ก็มีทางคุณจรันเหล็มเจริญนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะบะอุปการวิทยาบอกว่าเนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยมีเด็กอยู่760คนนะครับแล้วก็มีเด็ก168คนที่อาศัยอยู่ที่หอพักเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะนัดพูดคุยกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งและหลังเกิดเหตุก็ได้มีการรายงานให้ทางต้นสังกัดเนี่ยทราบเรื่องแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากผู้ดูแลหอพักต้องการทําโทษเด็ก ที่เปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้จนทําให้น้ำเนี่ยท่วมห้องน้ําเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองแล้วแต่เมื่อสอบถามแล้วไม่มีใครยอมรับผิดคือไม่มีใครเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนเปิดก๊อกน้ําก็เลยต้องทําโทษเด็กทั้งห้องเรียนนะครับ21คนโดยให้เด็กลุกนั่งเห็นบอกว่าทีแรกเนี่ย500ครั้งด้วยคุณผู้ชมครแต่เด็กเนี่ยก็เห็นบอกว่าเนี่ยพอทําจริงๆเนี่ยคือทําได้แค่ประมาณสักร้อยครั้ง ร้อย<น>ครั้งก็เยอะแล้วพี่โจงในฐานะคนคนออกกําลังกายเนี่ยนะไอ้ลุกนั่งอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องทําเป็นเซตคือระ,ระ,ร,ะระดับออกกําลังกายยังเจ็บมากนี่เป็นร้อยครั้งต่อเนื่องอะค่ะครับนี่นะครับทางพอ,อบอกไม่ถึง500 <100 S 2> น่าจะได้สักร้อยได้คือเด็กก็ทําไปเรื่อยนะครับร้อยก็เยอะอทีนี้ก็มีเนี่ยแหละก็คือหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยในจํานวนเด็กที่โดนลงโทษเนี่ยมีเด็กคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับ ก็คือน้องชั้นปอ .3 อายุ8ขวบที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละาทางโรงเรียนบอกว่าเนี่ยไม่ทราบว่าเด็กมีโรคประจําตัวอยู่ด้วยหรือไม่ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลเพราะได้พูดคุยกับผู้ดูแลหอพักแล้วว่าจะต้องไม่ลงโทษเกินกว่าเหตุอีกเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะมีมาตรการในการลงโทษผู้ดูแลหอพักเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องอีกเ,อเดี๋ยวลองฟังผู้บริการโรงเรียนบ้านยะบะอุปการวิทยาหน่อยครับ คือเด็กคนอปกติใช่ไหมได้เงนปกติครับนั่นแหละเราไม่ได้ทราบเลยตรงนั้นว่ามันเด็กมีโรคประจาตัวอยู่ด้วยมไม่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าดูสภาพของเด็กนั้นดูเด็กเป็นที่ว่าไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งก็คุยดับเตือนเขาอยู่แล้วส่วนหนึ่งออทำอันนี้เราทำเกินไปไม่ได้ทำัท่วงนั้นทำได้เช่นให้เก็บขยะเป็นการดงน้ำอะไรแบบเนี้ย ขณะที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่งนะครับนางสาวสุทธิพรขนอมนะครับบอกว่าเามื่อวานนี้เนี่ยนะครับรวมถึงผู้ดูแลหอพักนักเรียนชายอีกสองคนเนี่ยเมื่อวานก็เดินทางไปเยี่ยมดูอาการของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่านําคนที่สั่งลงโทษเนี่ยมาขอโทษครอบครัวของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะก็เรื่องมาจาก ก๊อกน้าที่เปิดทิ้งไว้มไม่มีไม่มีใครรับว่าเป็นคนเปิดก๊อกน้ำ<ฆ>ํำก็เลยเหมาทั้งชั้นเลย21คนลงโทษพร้อมกันลุกนั่งนะฮะแต่เด็กฟังก็เจ็บเข่าแล้วนายกเ,ออเด็กเขาก็ทําไม่ได้ตามที่แบบมือมันเยอะไปอะ่ะ<ฆ>มันเยอะไปก็ทําให้ได้รับบาดเจ็นะครับ